มาดูไม่ได้นะนี่ต่อไปนี่ไปซื้อมานะน้ำตาลนะทำมามากแล้วเกิดประโยชน์อะไรไหนไม่เกิดประโยชน์ตัดออกเราทำเพื่อหาเหตุหาผลหาประโยชน์มันไม่ทำพระเนียนให้ดีขึ้นนอกจากทำให้อ่อนแอลงไปไอ้ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมไปเรื่อยไปใหญ่เลยสั่งนั่นสั่งนี้ซื้อนั่นซื้อนี้ยุ่งไปหมดพระกรรมฐานอะไรนี่ดิมันขัดกันขัดกันเลยมีของมาทั้งหลายก็สละทานนั้นเป็นโลกให้โลกไปหมดน่ะเราไม่มาสนใจกับบาทกับสตางค์นึงอ่ะตัวเราเองก็ไม่เคยเห็นซื้ออะไรมานี่ว่ามันล้นปากอยู่แล้วมันเลอะๆเทอะๆไปแล้วนะแล้วนี่นะผมยิ่งแก่ลงไปลงไปยิ่งเอื้อมละอาเข้าไปมากดูป้าดูเนรมันหมดกำลังที่จะหลักจะเข็นกันแล้วนะเหนื่อยก็ทนเอาทนก็ทนเพื่อหมู่เพื่อนนั่นแหละวันหนึ่งวันหนึ่งธาตุขันธ์ของเจ้าของอยู่ลำพังคนเดียวพอเหมาะพอดีกับการทรงธาตุทรงขันธ์อยู่แล้วที่เกี่ยวกับใครๆก็ตามไม่ว่าประชาชนพระเนตรก็เท่ากับแบกภาระแต่ละชิ้นละอันแต่ละสิ่งละอย่างอยู่ตลอดเวลาที่คนเนี่ยพระเนนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละนั่นเป็นการฝืนธาตุขันธ์ซึ่งอ่อนกำลังลงมากแล้วแต่ก่อนไม่รู้สึกการเทศนาว่าการตอนรับแขกคนนอกจากมีความรู้สึกไปเพื่อความวิเวกสงัดเพื่ออัดเพื่อทำเท่านั้นไม่ได้มามีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงดังที่เป็นอยู่เวลานี้ทุกวันนี้เป็นอย่างที่ว่านี่จึงไม่อยากจะเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับอะไรถ้าไม่จำเป็นจริงๆถึงเวลาที่จะให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกับว่าลากว่าเข็นมาเตรียมท่าเตรียมทางที่จะพูดคือการใช้ขันเท่ากับใช้กำลังมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ฟังอย่างถึงจิตถึงใจดูให้ดีด้วยสติปัญญาจดจ่อฟังให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์จากครูจากอาจารย์ในแง่ใดมุมใดให้นำมาเป็นข้อคิดอ่านไตร่ตรองเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมแก่ตนที่มุ่งเข้ามาศึกษาอบรมกับท่านจะไม่เสียประโยชน์ที่มาศึกษาการมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากจะให้สงบสงัดเหมือนอยู่จำนวนน้อยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกิริยาอาการซุ้มเสียงมีอยู่กับทุกคนที่จะต้องนำออกใช้เมื่อใช้ไปก็ไม่ไปไหนก็จะต้องเข้าไปสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของกันและกันให้เป็นการรบกวนจิตใจอยู่เป็นประจำนั่นแหละในวันหนึ่งคืนหนึ่งการอยู่จำนวนมากจึงไม่ค่อยสะดวกเต็มอัดเต็มทำเหมือนอยู่จำนวนน้อยๆเราพูดเทศให้หมู่เพื่อนฟังนี้มามากๆ
ต่อมากแล้วการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เริ่มแรกตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านมารับคุณภาพลงไปหมู่เพื่อนก็มาเกี่ยวมาเกาะตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นานเท่าไหร่ท่านมรณภาพไปก็ดูมัน38ปีนี่แล้วเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนโดยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะเกี่ยวข้องแต่ก็เกี่ยวข้องด้วยความจำเป็นของหมู่เพื่อนที่มายึดที่มายึดมาเกาะก็จำต้องได้ปฏิบัติมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ผู้มาศึกษาเพื่อสาระคุณจริงๆก็น่าจะได้ไปเป็นข้อปฏิบัติไม่เหลวๆไหลๆเฉพาะวัดนี้เราเคยพูดเสมอเรามีความเข้มงวดกวดขันกับทางด้านจิตตภาวนามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นสิ่งนั้นเพียงอาศัยชั่วระยะการอย่าได้ถือมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นการเป็นงานภายในวัดนี้จะเป็นการให้เสียทางด้านจิตตภาวนาและเสียขนบธรรมเนียมประเพณีที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เสาะแสวงหาความสงัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นดูเรื่องของจิตเรื่องทั้งมวลจะไม่เกิดจากที่ใดแสดงออกจากที่ใดนอกจากออกจากจิตโดยถ่ายเดียวนี่เท่านั้นหากไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าตนมีเรื่องจนกระทั่งเต็มหัวอกยกไม่ขึ้นแล้วถึงทราบว่าหนักแต่ก็หาทางแก้ทางออกไม่ได้เพราะความไม่มองดูจิตนั่นแหละการมองดูจิตก็คือการกำหนดด้วยสติให้มีการรับทราบความเคลื่อนไหวของใจตัวเองอยู่โดยสม่ำเสมอควรจะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพื่ออัดเพื่อทำจากความคิดปรุงของตนในแง่ใดก็ให้ได้อย่าปล่อยให้คิดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยปราศจากประโยชน์ทางด้านธรรมะแล้วก่อกวยเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาเผาโดนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ทางในสมัยปัจจุบันก็ได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นของเราซึ่งเป็นหลักยึดที่ตายใจได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าแง่ธรรมไม่ว่าแง่วินัยท่านประพฤติปฏิบัติโดยความถูกต้องแม่นยำไม่เป็นที่สงสัยแก่ผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านนี่เราได้ศึกษาอบรมกับท่านมามากน้อยเพียงไรก็นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเพื่อความตะเกียกตะกายของตนเองก็ควรจะเป็นสาระประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมและควรที่จะเข้มแข็งขึ้นทุกวันไม่ใช่อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนอ่อนเปียกล้มเหลวไปอย่างนั้นใช่ไม่ได้เลยเวลานี้ดูจะเป็นอย่างนั้นแต่หมู่เพื่อนมีความรู้สึกอย่างไรผมไม่ทราบด้วยสำหรับผมผู้ดูแลหมู่เพื่อนอยู่อดมองอดคิดอ่านแต่ตรองกับหมู่เพื่อนไม่ได้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆเพื่ออัดเพื่อทำสิ่งใดที่ไม่เป็นอัดเป็นธรรมที่แทรกขึ้นมาในกิริยาอาการของหมู่เพื่อนแต่ละรายๆก็อดที่จะคิดอดที่จะทราบไม่ได้สิ่งเหล่านี้ส่วนมากมักเป็นผลลบเสมอจึงทำให้เกิดความกังวลและหนักใจไปด้วยเพราะกิริยาแห่งการแสดงออกนั้นไม่ค่อยมีสติเครื่องรักษาบ้างเลยขอให้หมู่เพื่อนได้พินิจพิจารณาให้มากเตือนจุดใดข้อใดให้พึงนำไปคิดไปอ่าน
เพราะผู้เตือนเพื่อให้ผู้นั้นได้สติควรจะแก้ไขดัดแปลงก็ให้ได้แก้ไขดัดแปลงควรจะส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วอย่างใดก็ให้ได้ส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญมากขึ้นภายในจิตใจของตนไม่ใช่แต่ว่าสักแต่ว่ามานั่งฟังกันอยู่เฉยๆอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรการงานมีมากแฝงขึ้นมาในวัดนี้เพราะมีหลายองค์อยู่ด้วยกันองค์หนึ่งทำงานหนึ่งองค์หนึ่งทำงานหนึ่งมองดูงานแล้วไม่ใช่งานแก้กิเลสแต่เป็นงานเพิ่มความกังวลสั่งสมความกังวลหรือสร้างความกังวลขึ้นมาภายในใจโดยเจ้าตัวผู้ทำอยู่นั้นก็ไม่ทราบเลยว่างานนั้นเป็นงานเช่นไรก็จะมามัวคิดตั้งแต่ว่างานนี้เป็นผลประโยชน์เป็นงานของศาสนาเป็นงานของวัดวาอาวาสเป็นงานเพื่อหมู่เพื่อคณะแต่มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรงานนี้ได้ทำความกระทบกระเทือนแก่จิตใจทางด้านจิตตภาวนาอย่างไรบ้างหรือไม่ข้อนี้รู้สึกจะมีความคิดน้อยมากจึงทำให้เกิดให้เป็นอยู่เสมอฉันจะงานเสร็จแล้วตามธรรมดาเอาเข้าทางจงกรมนี่เป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์พาดำเนินมาห้ามหันกับกิเลสซึ่งเกิดอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาผิดตัวของมันขึ้นมาเรื่อยๆผลของมันขึ้นมาเรื่อยๆหากมีสติจะได้เห็นได้ทราบได้แก้ไขกันถ้าไม่มีสติก็ดังที่เป็นอยู่และจะเป็นไปข้างหน้าก็จะต้องเป็นไปตามทํานองที่เป็นอยู่นี่แหละไม่เป็นอย่างอื่นท่านผู้ทรงมรรคทรงผลที่เป็นสรณะของพวกเราตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โลกทั้งหลายได้เปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธังสนังกัจฉามิก็ดีธรรมที่ท่านได้ตรัสรู้มาสั่งสอนโลกอันเป็นกิริยาแห่งความสมมุติแง่หนึ่งก็ดีพระสงฆ์สาวกที่ท่านดำเนินจนสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจทั้งสามรัตนานี้มาเป็นสาระที่พึ่งเป็นพึ่งตายของโลกท่านเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีการใดท่านตะเกียกตะกาย แทบเป็นแทบตายมาด้วยกันแทบทั้งนั้นนั่นล่ะท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงตั้งแต่เหตุคือข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินกิริยาที่แสดงออกในแง่ในมุมใดของใจเป็นไปเพื่อความแก้กิเลสถอดถอนกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสด้วยความคิดความปรุงต่างๆดังที่เป็นอยู่ในหัวใจของเราของท่านเวลานี้เลยให้พึงพากันคิดธรรมะหรือว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างเหินไปจากความภาคเพียรนี้เลยอย่าไปคิดให้เสียเวลาและตายเปล่าๆถูกกิเลสมันต้มตุ๋นไปเปล่าว่าการนั้นสมัยนี้เวลาโน้นอยู่ที่โน้นสุดเอื้อมสุดสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์หมดไปแล้วมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันต้มมันตุ๋นพวกเราซึ่งเคยต้มตุ๋นมามากแล้วนานแสนนานแล้วในหัวใจดวงนี้แหละให้คิดลงไปจุดนี้คำว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างจากความภาคเพียรที่ท่านสั่งสอนพวกเรามาอยู่เป็นประจำนี่เลยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ท่านเรียกว่าพละห้าหรืออินทรีห้าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ที่จะห้ามหันกับกิเลสไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะแซงหน้าขึ้นมาได้ถ้าลงได้มีธรรมห้าประเภทนี้เป็นกำลังของใจแล้วนั่นว่าศรัทธาอย่างทราบในผลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นผลเลิศประการใดนั่นล่ะศรัทธาแล้วก็เชื่อเหตุที่พระองค์ทรงดำเนินมาอย่างไรเราก็ดำเนินตามที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วนั้นนั่นว่าศรัทธาเ
ชื่อในมรรคในผลเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในการกระทำของตนศรัทธาวิริยะเพียรที่จะแก้จะถอดถอนกิเลสออกไปโดยลำดับลำดาในอิริยาบถหนึ่งๆไม่ห่างเหินจากความเพียรที่จะแก้กิเลสนี้เลยนะฟังสินี่แหละท่านว่าพละห้าคือเป็นกำลังแต่ละอย่างอย่างที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่กำลังของกิเลสที่จะสังหารเราถ้านำธรรมห้าประเภทนี้เข้ามาแล้วอยู่ที่ใจของเราสตินั่นฟังสิสติสบัตถปัตถิยาสติเป็นธรรมที่จำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นมีเว้นที่ตรงไหนที่สติจะไม่สอดแทรกเข้าไปหรือเป็นประจำของงานนั้นๆอันนี้เรียกว่าสติสมาธิมีความเหนียวแน่นมั่นคงในทางเหตุด้วยความภาคเพียรอย่างสม่ำเสมอเหนียวแน่นแก่นของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นท่านว่าสมาธิในทางเหตุส่วนผลนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการพยายามในทางเหตุที่แน่นหนามั่นคงนี่แหละกลายเป็นใจที่สงบร่มเย็นขึ้นมาและเป็นใจที่แน่นหนามั่นคงขึ้นท่านเรียกว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจปัญญานะฟังสิปัญญาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานไปตั้งอารมณ์ตั้งขึ้นมาพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากได้ความแยบคายขึ้นมาจากการพยายามอยู่เสมอนั่นแหละคนมีปัญญาทำอะไรมักจะไม่คลาดเคลื่อนและไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดพลาดไปได้ปัญญาทางธรรมะเป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมห้าประการนี้กับมรรคผลนิพพานเป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดถึงการถึงสถานที่เวลาเวลาซึ่งไม่เคยให้มรรคให้ผลให้ความดีความชอบให้ความหลุดพ้นจากกิเลสแก่ผู้ใดเลยหากเป็นการเป็นสถานที่เป็นเวลาเวลาของเขาอยู่อย่างนั้นมาดั้งเดิมไม่เคยไปทำความกระทบกระเทือนและไม่เคยไปถอดถอนกิเลสให้ผู้ใดอย่านำเข้ามาเป็นการทำลายตัวเองอย่าให้กิเลสหลอกเอาสิ่งเหล่านี้มาทำลายตัวเองเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นข้าศึกนอกจากกิเลสเป็นข้าศึกไปคว้าเอามาห้ำหั่นฟันเจ้าของคือตัวของเราเองให้ขาดจากความหวังต่อมรรคผลนิพพานทั้งหลายเมื่อขาดความหวังแล้วความเพียรจะมาจากไหนความเพียรก็ล้มเหลวละลายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือพละห้านี้ก็ล้มเหลวไปหมดถ้ากิเลสได้คว้าเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นข้าศึกฟันหัวใจของเราให้ขาดสะบั้นลงไปจากทำทั้ง5ประการนี้แล้วมรรคผลนิพพานไม่มีหวังแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้านี้ก็ตามเพราะพระองค์ไม่ทรงเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นข้าศึกยิ่งกว่ากิเลสตัวมันแสดงอยู่ตลอดเวลาในลวดลายของมันนี้ตามไม่ทันเมื่อยังสติปัญญายังไม่แก่กล้าสามารถพอที่จะตามทันและห้ามหันมันได้มันจะห้ามหันเราอยู่ตลอดไปให้พากันคิดอย่างนี้นักปฏิบัติมรรคผลนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ชั้นใดประกาศธรรมสอนไว้ฉันนั้นไม่มีห่างเหินจากสวาขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่เลยขอให้ผู้ปฏิบัติจงเป็นไปในปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักศาสนธรรมนี้เถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะเข้าสู่จุดที่ต้องการโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงผลเป็นที่พึงพอใจเท่านั้นเพราะธรรมนี้ไม่ได้ชี้ลงไปในเหวในบ่อนรกอวิชชาทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้ตกเพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยนอกจากกิเลสซึ่งเป็นอธรรมเครื่องพร่ำสอนอยู่ภายในตัวของเรากระซิบกระซาบยิ่งกว่าเวลาเราศึกษาธรรมะซะอีกนี่เท่านั้นเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราและจุดรากของเราให้ลงทางต่ำเสมอหาทางฟื้นขึ้นไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันแทรกอยู่ภายในจิตใจลึกยิ่งกว่าธรรมซะอีกนั่นแหละเราจึงไม่เห็นคำว่าสมาธิพระองค์ทรงมาแล้วปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีทรงมาแล้วด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ทรงสั่งสอนด้วยเหตุผลกลไกนั้นเพื่อมรรคผลนิพพานที่พระองค์ซึ่งเคยทรงอยู่แล้วนั้นให้พวกเราทั้งหลายได้ทรงเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเนี่ย
ธรรมธรรมเกิดธรรมอะไรเกิดมืดเป็นมืดแจ้งเป็นแจ้งการเป็นการสถานที่เป็นสถานที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งธรรมไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสแต่สิ่งที่เป็นธรรมแท้เกิดขึ้นที่ใจของเรานี้ไม่ได้เกิดที่อื่นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลาให้ถูกกิเลสต้มตุ๋นไปตลอดหมดเวลาจะประกอบความภาคเพียรให้กิเลสกว้านเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรคมาขีดมาขวางทางเดินไม่หมดจนหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้แล้วก็หมดหวังอยู่ด้วยความหมดหวังเป็นประโยชน์อะไรเอาพิจารณาสิความหวังนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็เพราะความภาคเพียรแล้วหวังอะไรเราบวชมาในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนความหวังไว้อย่างไรสิ่งที่หวังนั้นคืออะไรแล้วโอวาทคำสั่งสอนนั้นได้สอนแยกแยะไปจากความหวังอย่างใดหรือไม่หรือสอนให้กลมกลืนไปกับความหวังที่เราต้องการนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมาโดยลำดับไม่ได้แยกแยะไปจากความหวังนี้เลยสอนให้สมหวังคือให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะสมหวังโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างไรสดๆร้อนๆกังวานอยู่ในถ้าเรียนในแบบในตำรับตำราก็กังวานอยู่ในตำราที่เราจดจำมาได้นั่นแหละเรื่องของท่านเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติก็กังวานอยู่ในหัวใจของเรานี้ความเพียรของท่านเป็นอย่างไรให้กังวานอยู่ในความเพียรของเราอย่าให้มีความขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยอ่อนแอเข้าไปเกี่ยวข้องทำลายความเพียรอันนั้นให้ล้มเหลวไปเสียนี่แหละทางเดินกังวานอยู่ที่หัวใจนี่แหละคำว่าความเพียรก็ให้เป็นกังวานอยู่ภายในใจของเราศรัทธาความเชื่อต่อมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันให้ฝังลึกลงในหัวใจของเราความเชื่อนี้เป็นสำคัญมากวิริยะความภาคเพียรหมุนให้เต็มที่ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นยาพิษของกิเลสมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาประหนึ่งว่ายาเคลือบน้ำตาลให้เราเห็นว่าเป็นหวานเป็นมันเป็นความอร่อยอร่อยไปเสียถ้าได้นอนจมอยู่กับความขี้เกียจขี้ค้านไม่เอาไหนตลอดวันตลอดคืนจนกระทั่งถึงมันตายก็ไม่มีใครอิ่มพอเพราะสิ่งเหล่านี้เลยนี่แหละเรื่องยาพิษของกิเลสมันมีรสซึ้งขนาดไหนฟังเอาสิเมื่อรสของธรรมยังไม่ปรากฏยังเข้ามายังไม่ได้มาเทียบเคียงฟัดเบี่ยงกันดูแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมีน้ำหนักมากจะมีตั้งแต่น้ำหนักของกิเลสที่มันกล่อมหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นว่าไม่มีวันจืดจางเลยนั่นฟังเอาสิสติตั้งลงไปคนไม่มีสติคือคนบ้านั่นแหละเราเห็นไหมขาดสติเต็มที่แล้วเป็นคนบ้า 100% ผู้ที่จะแก้กิเลสไม่ใช่เป็นคนบ้าเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญานำมาใช้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันโดยหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจะถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ให้กิเลสมาแบ่งไปสรรปันส่วนหรือมากว้านเอาไปกินเสียหมดในบรรดาความเพียรเครื่องสังหารหมันเท่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องสังหารเหล่าไปถ้าลงมันได้คว้าถูกมือแล้วจะไงก็เอามาสังหารเหล่าเนี่ยไม่สังหารที่อื่นนี่แหละเรื่องธรรมอ่ะกังวานอยู่ที่หัวใจของเราอันนี้เป็นที่รับอาจรับธรรมเช่นเดียวกันกับมันเคยรับกิเลสมาแล้วแต่ธรรมยังไม่มีกำลังพอกิเลสจึงต้องอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจขยับออกช่องใดมุมใดขณะใดก็ตามมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานเสียก่อนทั้งนั้นนี่คือเวลาที่เราอ่อนกำลังกิเลสทำแข็งมีกำลังกล้ามันต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้ความภาคเพียรพินิจพิจารณาให้มากการอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานเท่าไหร่คิดดูตั้งแต่ในเราเกิดมานี้ก็พอแล้วกี่ปีกี่เดือนกว่าจะได้มาบวชเป็นพระนี้ตั้ง20ปี20กว่ามาแล้วจนกระทั่งบัดนี้อายุเท่าไหร่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งสมมุติทั้งหลายทั้งที่นิยมทั้งที่โลกนิยมและไม่นิยมมามากน้อยเพียงไรผลประโยชน์ทำให้เราได้เหาะเหินเดินฟ้าไปที่ไหนพอจะได้เป็นอุทานขึ้นมาว่าแสนสบายแล้วเวลานี้เล่าผ่าน
เรื่องเหล่านี้มานานแสนนานไม่นึกเลยว่าจะเจอแห่งจะเจอความผาสุกสบายเย็นใจเป็นที่ตาใจนอนใจได้มีที่ตรงไหนใครเจอเข้าก็ดิ้นรนกระวนกระวายไปเหมือนกันหมดไม่ว่าเจอรูปเจอเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่าการคิดอ่านแต่ตองเรื่องใดมีแต่เรื่องเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้จุดใดดอนใดที่เป็นจุดเป็นดอนให้รับความผาสุกเย็นใจพอให้นอนใจตายใจได้มีที่ตรงไหนเราผ่านมามากเพียงไรแล้วนำมาคิดมาพินิจพิจารณามาเทียบเคียงสิถ้าเราอยากหาถ้าเราอยากเห็นทางออกหรืออยากมีทางออกเพื่อความหลุดพ้นจากนี้ไปเสียแล้วเจอความสุขดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเจอท่านเจออย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเป็นเหมือนกับเราในขั้นเริ่มแรกเป็นเหมือนกันเป็นภาชนะของกิเลสเช่นเดียวกันแต่เวลาท่านทรงบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสำลอกปอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดจากจิตใจแล้วความสุขอันนี้ต่างจากอะไรบ้างที่นี่ที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากน้อยนั่นที่เรียกว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่มีใครที่จะวางใจตายใจได้กับสิ่งเหล่านี้แต่เวลาจิตได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปโดยลำดับลำดาถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงมุติธรรมแล้วหาที่ไหนที่นี่เรื่องความสุขเมื่อเจอความสุขภายในหัวใจอย่างจังๆแล้วเราจะไปสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าเคยตรัสรู้มาเมื่อไหร่ตรัสรู้หนเดียวเท่านั้นจนกระทั่งปรินิพพานไม่ทรงได้รับความการแก้ไขอีกเลยว่าตรัสรู้นี้ไม่ถูกทางความสุขไม่สมบูรณ์ไม่เคยปรากฏพระอรหันต์ท่านก็เหมือนกันบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมแต่ละองค์ละองค์นี้เพียงหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากไม่ต้องมาแก้ไขดัดแปลงว่าการตรัสรู้หรือการบรรลุธรรมนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องมาแก้ไขดัดแปลงสมัยเมื่อว่าไม่สมบูรณ์แล้วความสุขก็ไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นที่พอใจอย่างนี้มีที่ตรงไหนหลักธรรมท่านสอนมาแล้วว่าเป็นนิมุตหลุดพ้นสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์แบบคือความสุขสมบูรณ์แบบนั่นเองหาที่ต้องติไม่ได้แล้วความพอดีอยู่กับความบริสุทธิ์พุทโธของใจดวงนั้นเท่านั้นไม่มีความพอดิบพอดีที่จะอยู่ในสถานที่ใดเพราะไม่มีสิ่งที่สัมผัสไม่มีสิ่งที่รับรู้นอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สัมผัสในสิ่งดีชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายเมื่อดำเนินทางสายธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้วให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นแล้วความสุขจะเจอไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเจอความสุขอันสมบูรณ์ก็ได้แก่บรรลุธรรมถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นความสุขจะบกพร่องไปที่ตรงไหนนั่นพิจารณาสินั่นแหละจุดที่นอนใจตายใจได้เอาละที่นี่ท่านว่าสุขขังมตะสุขขังมตะดังพระมหากบิลท่านออกอุทานหลังจากท่านตรัสรู้ธรรมแล้วท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินเวลาท่านออกเสด็จออกทรงผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วไปที่ไหนท่านก็เปล่งมักเปล่งอุทานอย่างนั้นเสมอว่าสุขขังวัตตะสุขขังวัตตะแปลว่าสุขหนอสุขหนอน่ะจนกระทั่งถึงพระทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ว่าพระหูหนวกตาบอดก็ไม่น่าจะผิดไปแล้วก็ปริภาควิจารณ์ท่านว่าพระมหากบิลนี้แต่ก่อนท่านเคยครองราชสมบัติท่านคงจะคิดถึงราชสมบัติของท่านว่ามีความสุขความสบายไม่เหมือนกับมาบวชอยู่นี่ได้รับความลำบากลำบนขวาขอทานกินอย่างนี้เป็นความคิดไปอย่างนั้นเสียถึงกับกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้พระมหากบิลเข้าเฝ้าและรับสั่งถามว่าเธอเป็นอุทานว่าสุขังวตาสุขังวตานั้นมีความหมายอย่างไรมหากบิลฟังเลยท่านก็กราบทูลว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นโลกทั้งหลายมีความกระหยิ่มยิ้มย่องว่าเป็นยศที่สูงสุดอยู่กับความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ในขณะเดียวกันทุกข์ที่สูงสุดหรือต่ำสุดก็อยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อข้าพระองค์ได้สละละวางสิ่งนั้นมาพึ่งปฏิบัติธรรมสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายมีความกังวลวุ่นวายเป็นต้นให้ขาดบั้นประจักษ์ใจแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานเสมอว่าสุขขังวตะสุขขังวตะว่าสุขหนอสุขหนอน่ะนัยยบททั้ง4อิริยาบถใดที่ท่านจะให้มีความสุขมีการบกพร่องในความสุขขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากวิมุตติหลุดพ้นหรือวิมุตติจิตของท่านไม่เคยปรากฏเลยนั่นจึงเป็นจุดที่สมบูรณ์
นั่นแหละจุดสมบูรณ์ใครจะสอนให้ถึงขั้นความสุขสมบูรณ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ไม่ปรากฏว่าใครเลยที่สั่งสอนสัตว์โลกให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นหรือเป็นความสุขอันสมบูรณ์ที่เรียกบรมสุขบรมสุขนั่นนอกจากนั้นก็มีแต่ติดแต่พันแต่เกาะให้ไฟราคะตัณหามันเผาลนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เท่านั้นเองนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาโอกาสหรือเวลาของเราไม่มีใครเกินเราอาหารการขบฉันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าปัจจัย4คือจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายเนี่ยบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่ที่พักที่อาศัยสมบูรณ์เต็มที่มีญาติมีโยมเขาพร้อมเสมอที่จะถวายให้เป็นความสะดวกสบายในการอยู่การหลับการนอนการขบการฉันตลอดถึงอยู่ยาไม่อดไม่อยากเต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งในวัดตาบันตานี้มีเต็มไปหมดศรัทธาญาติโยมพร้อมเสมอที่จะถวายที่จะให้อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราทั้งหลายนี่เราขาดอะไรเวลานี้นอกจากจะนอนหลับทับสิทธิ์ลืมเนื้อลืมตัวกันอยู่เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเป็นที่เด่นในหัวใจของพระในกิริยาของพระเราเพราะฉะนั้นความเพียรถึงเหลวแหลกเหลวไหลไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอันนี้โลกทั้งหลายเขามีกันทั้งนั้นไม่เป็นของแปลกของประหลาดของอัศจรรย์อะไรพอที่จะเอามาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจให้กีดกั้นหรือกีดขวางความเพียรให้ข้าวเดินไม่ออกต้องปัดออกสิ่งเหล่านี้ถ้าต้องการความสุขอันสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเอาทุกข์ก็ทุกข์การสู้กับกิเลสไม่ทุกข์ได้ไงกิเลสมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วกองทุกข์อยู่แล้วมันติดอยู่กับหัวใจใดจะไม่ทำคนให้เป็นทุกข์หรือการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสทำไมจะเอาสวรรค์นิมานมาจากไหนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการต่อสู้กันเพื่อชัยชนะนั่นแหละหากเราจะมาคิดเรื่องกองทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนี้ว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะทำได้แล้วการนอนจมอยู่กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่พอดีกับนิสัยของเราแล้วเหรือเราต้องคิดอย่างนี้นักปฏิบัตินี่ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจนกระทั่งมาถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างไรเรามาศึกษาอบรมก็ได้พยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีสิ่งใดที่เหลือหลออยู่ภายในจิตใจนี้เลยว่าไม่ได้แสดงให้หมู่เพื่อนฟังนอกจากสิ่งที่พูดออกไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่แต่พูดออกไม่ได้พูดออกไม่เป็นภาษาที่จะคนทั้งหลายจะเข้าใจรู้อยู่ในภาษาใจอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับรู้เป็นผู้ทรงไว้นี้เท่านั้นจึงพูดออกไม่ได้ก็จำเป็นสุดวิสัยนอกจากนั้นที่ควรจะแยกออกสั่งสอนหมู่เพื่อนได้แล้วไม่เคยปิดบังลี้ลับอันใดไว้เลยหมู่เพื่อนควรจะเห็นใจในการแนะนำสั่งสอนแล้วยึดประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนดีกว่าที่จะมานอนจมอยู่เฉยๆซึ่งโลกทั้งหลายเขาก็นอนได้จมได้คนมีกิเลสจมกันทั้งนั้นน่ะไม่มีใครที่จะฟื้นฟูไม่มีใครที่จะรับความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนผู้สิ้นจากกิเลสการสิ้นจากกิเลสคือใครก็คือผู้มีความภาคเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเอาเข้าไปเถอะทำ5ประการนี้กิเลสพังทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านนำธรรมเหล่านี้แลไปพังกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไม่มีอะไรเหลือทรงวิมุตติหลุดพ้นขึ้นภายในจิตใจของท่านเราได้กล่าววาจาถึงว่าพุทธังธัมมังสนังกระฉามิจนตลอดมาทุกวันนี้จะเป็นธรรมประเภทใดถ้าไม่ใช่ธรรมทั้ง5ประเภทนี้เป็นสำคัญในวงความเพียรของพวกเราพากันตั้งอกตั้งใจมานี่มากเวลานี้เต็มจนหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ผู้มาศึกษาควรจะรู้จักเวลาการศึกษาอบรมพอสมควรแล้วก็ไปเพื่อให้คนอื่นได้อาศัยได้เข้ามาพักอบรมศึกษากันประพฤติปฏิบัติกันแล้วเวลามาก็อย่ามาขีดมาขวางเหมือนกับทัพพีขวางหม้อตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสำคัญว่าตนดีถ้าความสำคัญว่าตนดีตนมีความรู้ความฉลาดตนมีฐานะอันดีก็เข้าไปแทรกแล้วนั่นแหละคือตัวกิเลสมันไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในจิตใจนั่นแล้วแล้วมันจะกีดจะขวางไปหมดเพราะมันขวางหัวใจของผู้นั้นแล้วมันจะแสดงอาการกีดขวางไปหมดทั้งวัดทั้งวาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปทั้งนั้นหาประโยชน์ไม่ได้เลยอย่านำเข้ามาใช้ในวงปฏิบัติเอาให้มันเป็นเหมือนท่าขี้ริ้วใครว่ายังไงพิจารณานำมาพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมข้อคิด
เพื่ออัดเพื่อทำนั่นแหละชื่อว่าผู้มาศึกษาอบรมโดยแท้อย่านำมาเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะความคิดถี่มานะเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในโลกแม้แต่สัตว์ดิฉันก็มีไม่มีมันไม่กัดกันล่ะใครตัวไหนก็ว่าตัวดีตัวไหนก็ว่าตัวดีแล้วกัดกันสุดท้ายมันก็เจ็บทั้งสองนั่นแหละเนี่ยอันนี้เรื่องของกิเลสมันพาคนให้เป็นสุขเมื่อไหร่นอกจากจะพาถ้าเป็นพระเป็นเนรก็ให้พระเนรกัดกันเหมือนหมาเท่านั้นเองแล้วดีไหมถ้าเนรกัดกันดีไหมหมากัดกันยังไม่เห็นเท่าไหร่เขาไม่ได้ถือสีถือสาเพราะหมากัดกันหมาฟังสิแต่พระกัดกันนี่เป็นยังไงมันเลวยิ่งกว่าหมาเลวยิ่งกว่าอะไรอีกอย่านำเข้ามาใช้ในวงผู้ปฏิบัติเป็นอันขาดถ้าไม่อยากเป็นเลยหมาลงไปขั้นเลยหมาแล้วไม่มีใครต้องการในสามแดนโลกธาตุนี้เราอย่าต้องการเราเป็นพระอย่านำมาต้องการอย่านำมาเทิดทูนในหัวใจของเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยทั้งนั้นอันใดที่ดีที่เหนือพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรให้นำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดมันลงไปขึ้นชื่อว่ากิเลสแม้นิดหนึ่งก็ตามเถอะมันจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะเห็นกันอย่างชัดเจนจนถึงกับว่าสังหารกันให้แหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ความมืดสุดวิมุตติพระนิพพานล้วนๆนั่นละทีเนี้ยอยู่ไหนอยู่ความสุขนี่หาเป็นที่เพียงพอแล้วไม่มีอะไรเกินความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นชื่อว่าความสุขบรมสุขก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรเลยความพอดีพอดีในหลักธรรมชาติท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติก็ได้แก่ความสิ้นกิเลสหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะมาทำให้เป็นอะไรอีกแล้วภายในจิตใจนี้เท่านั้นนั่นพากันจำเอาไปขึ้นปฏิบัตินี่ก็เหนื่อยทุกวันทุกวันเหนื่อยลงทุกวันสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยแสอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนที่มีมากน้อยเพียงไรไม่ได้ปิดบังลี้ลับขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจนำไปพึ่งปฏิบัติอย่ามาเด่นๆด้านๆจีกีดขวางขวางทั้งตนและผู้อื่นอยู่นี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในโลกดินแดนไม่เห็นเป็นของประเสริฐนอกจากธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐดูหัวใจเจ้าของอย่าไปดูที่อื่นดูที่ไหนก็ไม่เหมือนดูหัวใจถ้าลองได้ดูหัวใจแล้วจะได้เห็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นพิษอยู่ภายในจิตใจและเห็นอัตเห็นธรรมสิ่งที่วิเศษเลิศเลออยู่ภายในจิตใจในขณะเดียวกันในจุดเดียวกันนั่นแหละไม่มีที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่แล้วนี่มีหมู่เพื่อนมากท่านเรียนมีมากเสียงเราจอแจจอแจนะเวลานี้นู่นอยู่กุฏินั่นก็ได้ยินหูกับปากเจ้าของมันอยู่ติดพันกันอยู่ทำไมไม่ได้ยินนี่ก็น่าคิดเหมือนกันเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วเสียงดังลั่นไปหมดทำอะไรไม่พูดไม่ได้เหรอสิ่งที่ควรพูดจำเป็นพูดก็พูดให้มีสติคนที่พูดให้มีสติจะไม่เว่อร์ว่ากว่าเสียงเอตโลโคเฮเหมือนคนหาสติไม่ได้ควรจะเป็นบ้าแล้วนั่นเดี๋ยวจะไปปากคลองสารนะจะว่าไม่บอกนะโรงพยาบาลปากคลองสารสำหรับรับคนบ้าพระบ้าก็มีหรือเราอยากไปหรือปากคลองสารนั่นเราจึงไม่มีสติสตังยับยั้งกิริยาแห่งการแสดงออกของตนไว้บ้างเลยถ้ามีสติรู้ถ้าไม่มีสติมันก็ว่าง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 ฮะนู่นหูอยู่คนอื่นอยู่ไกลๆยังได้ยินหูเจ้าของกับปากเจ้าของอยู่ติดกันมันไม่ได้ยินเพราะไม่มีสติมันจึงไม่ได้ยินนี่ก็ให้สังรวมระวังนะเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลานี้มันนักมีอยู่ในนั้นแหละเดินมาเมื่อไรก็ดีไม่เดินมาก็ได้ยินอยู่จะว่าไงผู้สอนมันอกจะแตกกันนะสอนแทบล้มแทบตายว่าเพื่อความละเอียดละออแต่เพียงเท่านี้เป็นของไม่ละเอียดเลยอันก็ทราบมาได้จะทำอย่างไรการฝึกการทรมานตัวเองนั่นคือการฝึกคือการดัดสันดานกิเลสเราอยากเข้าใจว่าเราดัดสันดานเราทรมานตัวเราถ้าเราว่าเราดัดสันดานเราทรมานเราแล้วจะก้าวไม่ออกจะทำไม่ลงฝึกไม่ได้นะกิเลสมันอยู่กับเราเวลากิเลสมันดัดสันดานเราทำไมไม่คิดบ้างว่าเวลานี้กิเลสดัดสันดานความโลภดัดสันดานความโกรธดัดสันดานราคะตัณหาดัดสันดานความรักความชังดัดสันดานมันดัดสันดานอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี่เราไม่ทราบบ้างหรือว่านี่คือกิเลสแต่เวลาเราจะดัดสันดานมันบ้างเราจะทรมานมันลงไปให้ถึงขั้นหายพยศปรากฏธรรมคือความสงบเย็นใจขึ้นภายในจิตใจของเราทำไมจึงอิจฉาละอาใจว่าเป็นทุกข์หรือกลัวจะเป็นทุกข์
นี่มันก็ไม่ทันกลมายาของกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยแหละไม่ทันทุกข์ก็ยอมทุกข์ถึงเวลาจะทุกข์เพราะการต่อสู้เช่นเดียวกับเขาต่อยกันบนเวทีมัวนักมวยบนเวทีไม่ได้คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนประการใดมีแต่หวังจะให้ได้ชัยชนะเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเราหวังจะเอาได้ชัยชนะจากการต่อสู้กิเลสเพราะเราเคยแพ้มานานแสนนานแล้วระยะนี้เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนี่ยที่เราจะเอาชัยชนะจากการต่อสู้กับกิเลสเราจะไปคำนึงถึงความลำบากลำบนนี้เป็นอันว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยให้พากันจำเอาไว้ครูบาอาจารย์องค์ใดที่ท่านดำเนินมาเป็นชนะของพวกเราในวงปัจจุบันนี้ก็ได้เคยศึกษากับท่านมาพอประมาณองค์ใดก็เดินตายกันทั้งนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์แล้วฟังแล้วลืมไม่ลงเพราะเป็นอุบายที่เด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนๆที่ท่านนำมาใช้กิเลสไม่ตายท่านก็ตายนั่นฟังสิแต่สุดท้ายกิเลสตายท่านยังครองวิมุตติธรรมวิมุตติจิตภายในจิตใจเพราะความผาดผลโจรทยานกับกิเลสท่านไม่มีความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเหมือนเราท่านๆที่เป็นอยู่เวลานี้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเราอยากชนะกิเลสนี่ถ้าเราเข้มแข็งมันจะอ่อนตัวลงพอเราอ่อนมันจะเข้มแข็งขึ้นทันทีมันอยู่ในฉากเดียวกันจิตดวงเดียวกันนั่นแหละมันเหมือนกับเก้าอี้ตัวเดียวนั่นน่ะกิเลสนั่งเราก็ไม่ได้นั่งเรานั่งกิเลสก็ไม่ได้นั่งปัดกันขึ้นปัดกันลงอยู่นั่นแหละกิเลสอยู่บนเก้าอี้อันเดียวกันนั่นแหละนี่กิเลสอยู่บนหัวใจของเราเหมือนกับคนที่นั่งบนเก้าอี้นั่นแหละถ้าคนหนึ่งจะนั่งคนหนึ่งก็ต้องลงนี่เอากิเลสก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นเอาให้กิเลสมีแต่ลงอย่าให้มันขึ้นสิสู้กันอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นจะให้เดินทางไหนหากว่าเป็นทางที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในเรื่องความฉลาดแหลมคมที่จะนำอุบายต่างๆที่สะดวกที่สุดมาสั่งสอนสัตว์โลกมีพวกเราเป็นต้นที่ขี้เกียจขี้ข้านเอานั่งหนานอนไม่ต้องตื่นก็ให้มันตรัสรู้ทำอยู่ในเวลาหลับครอบๆมันพระพุทธเจ้าจะเอาให้ได้ถึงขนาดนั้นถ้าปรับเป็นไปได้นะนอนหลับครอกๆอยู่ก็ให้ตรัสรู้ธรรมนอนหลับครอกๆอยู่ก็ให้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหัตตัดกิเลสออกจากใจทั้งๆที่หลับครอกๆอยู่นั่นน่ะพระพุทธเจ้าจะสอนลงแบบนี้ทีเดียวให้ท่านทั้งหลายหลับครอกๆอย่าตื่นนะไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ้าวถึงมันจะหนักเบามันจะทะลักออกมันออกกับหลับคลอกๆเลยตรัสรู้ธรรมนั้นให้ความสบายหมดไม่ต้องไปหาส้วมหาฐานแหละท่านจะสอนอย่างนี้หากว่ามันเป็นฐานะที่จะควรเป็นไปได้แต่นี่มันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์เองก็สลบถึง3ครั้งเห็นไหมในตำหนักตำราพระสาวกบางองค์เดินจงกรมฝ่าเท้าแตกนั่นมีในตำหนักตำราไปยังไงมันถึงฝ่าเท้าแตกเดินธรรมดาจะแตกได้ยังไงฝ่าเท้าจักษุแตกพระจักขุบาลไม่นอน3เดือนจนถึงขนาดที่ว่าจักษุแตกเอาแตกไปจักษุนี้คนตาบอดยังมีเต็มในโลกขอให้ดวงใจนี้ได้สว่างจ้าขึ้นมาภายในหัวใจนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วและสุดท้ายก็พระจักขุบาลก็เป็นผู้ทรงทำอันเลิศภายในใจแม้จักษุจะแตกไปก็ตามนั่นทั้งที่สารณะของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างยกมาเป็นเพียงเอกเทศเท่านี้มีมากมายที่ท่านประกอบความภาคเพียรแทบเป็นแทบตายจนเป็นเดนชีวิตนี้เป็นเดนมาเป็นเดนตายมานั่นฟังสิพระพุทธเจ้าไม่เห็นทรงแสดงว่าอ้ายนอนหลับครอกๆสิวิธีการที่จะได้บรรลุธรรมที่เร็วที่สุดหลับครอกๆต่างหากไม่ใช่วิธีการที่จะเดินฝ่าเท้าแตกไม่ใช่จักแบบจักสู่แตกแบบตะเกียกตะกายต่อสู้ความอดความทนไม่มีความหมายแล้วไม่ต้องอดไม่ต้องทนความเพียรไม่ต้องไม่มีความหมายศรัทธาไม่มีความหมายวิริยะไม่มีความหมายสติสมาธิปัญญามีความหมายมีความหมายอย่างเดียวตั้งแต่หลับครอกๆให้บรรลุธรรมอย่างในนั้นแหละพระองค์จะสอนอย่างนั้นนี่นะนี่ไม่เห็นพระองค์สอนนี่นะเอาหนักลงเอาลงไปเราเคยตายเพราะกิเลสดัดสันดานเราฝึกทรมานเรานี้มามากต่อมากแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วคราวนี้เป็นคราวของทีของเราที่จะเอากับมันเอาฟัดกันลงไปกิเลสไม่ตายให้เราตายเท่านั้นนะ
สุดท้ายกิเลสก็ตายพังทลายไปหมดเป็นสนังขฉามิของพวกเรามามีแต่ท่านดำเนินอย่างนั้นกันแทบทั้งนั้นผู้ที่บรรลุเร็วก็มีเช่นอย่างสุขาปฏิปทาคิปปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วมีแต่จำนวนน้อยมากเรามันไม่ใช่ประเภทนั้นสิประเภทที่ควรถากถากควรปันควันควรเอาขนาดไหนเอาให้ควรแตกแตกควรหักหักควรเป็นเป็นควรตายตายฟัดกันลงอย่างนั้นสิมันถึงจะพอเหมาะกับเหตุกับผลของกิเลสตัวมันเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมที่สุดเราโง่ๆที่สุดมันจะไปเข้ากันได้ยังไงมันฉลาดเราต้องฉลาดมันแหลมคมเราต้องแหลมคมไม่งั้นไม่ทันกันอย่างนั้นต่างหากการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่อย่างนั้นจะว่าไงทุกขาปฏิปทาคิปปาปัญญารู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีเนี่ยทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็คิปปาปัญญาแต่รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติทั้งลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีแต่จำเป็นก็ต้องทำนิสัยปัจจัยของเรามันมีอย่างนั้นจะไปแลกเปลี่ยนของผู้อื่นมาใช้ไม่ได้นาของเราสวนของเรามันทำยากลำบากเราก็ต้องทำงานของเรามันยากมันลำบากเราจะไปเปลี่ยนงานคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องทำงานของเรายากก็ทำง่ายก็ทำเพราะเป็นงานของเราที่จะต้องทำนี่งานฆ่ากิเลสกิเลสเป็นเรื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจของเราเป็นเรื่องของเราการแก้กิเลสหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราที่จะต่อสู้กันด้วยความหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นให้กิเลสบรรลัยประจักษ์หัวใจนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วกับความเพียรของเราผู้มีนิสัยอย่างนี้นั่นท่านยิ่งกล่าวไว้ว่าปฏิปทา4อย่างที่ปฏิปทา4อย่างคือยังไงสุขาปฏิปทาคิปปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว1สุขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าอย่างหนึ่งเนี่ยทุกขาปฏิปทาคิปปาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้เร็วก็ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีนั่นนี่แหละปฏิปทา4อยู่ในนิสัยของผู้ใดเราดูเอาที่นิสัยของเรามันเป็นยังไงถ้านิสัยที่ควรจะเอากันอย่างหนักมันก็ต้องหนักไม่หนักไม่ได้ถ้าควรเบาก็ต้องเบาเองนี่แหละเรียกว่าเป็นนิสัยของแต่ละรายๆที่จะฝึกที่จะดัดแปลงตัวเองที่จะสังหารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตัวเองด้วยวิธีการนั้นๆท่านสอนไว้แล้วถึง4ปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ใช่แบบเดียวกันให้พากันจำเอาไว้จะเอาตั้งแต่สุกก่อนหามสุกก่อนหามขายก่อนซื้อตายทิ้งมาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแหละผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีมาพูดว่าครั้งพุทธกาลท่านบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปฏิบัติสะดวกเวลาท่านจะตายลำบากลำบนท่านไม่เห็นพูดล่ะพระพุทธเจ้าทรงสลบสามหนไม่เห็นมาพูดมาเอามาเป็นครอบเตือนใจตนบ้างล่ะอย่างถ้าจักษุกุบาลท่านจักษุท่านแตกเราไม่เห็นแตกนี่ก็ทำไมไม่เอามาเป็นคติตัวอย่างบ้างให้ทำไมให้กิเลสมันกล่อมเอากล่อมเอาอะไรอะไรก็มีแต่ลำบากลำบากหมดนอนจมกับกิเลสมันดีแล้วหรือต้องสอนอย่างนั้นย้ำกันอย่างนั้นสิกับกิเลสไม่งั้นไม่ทันกันนะผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้เรื่องของกิเลสได้ดีและรู้เรื่องอันเรื่องธรรมได้ดีผู้ไม่ปฏิบัติรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติรู้โดยการปฏิบัติพระสาวกเป็นผู้ปฏิบัติรู้โดยการปฏิบัติแนะนำสั่งสอนโลกจึงสอนด้วยถูกต้องด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดเลยก็เพราะท่านที่ได้ผ่านมาแล้วตั้งเหตุตั้งผลนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเราอยากจะทราบเรื่องของกิเลสบรรณาเนี่ยขนาดไหนและทำเป็นของประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนเราต้องมาต่อสู้นำธรรมะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเข้ามาต่อสู้โดยเราเป็นผู้ลงกำลังเองลงมือทำงานเองเอาหนักเบาแล้วก็รู้เองนี่แหละเราถึงจะได้ทราบเหตุทราบผลหาความสุขก็จะเจอที่นี่ทุกข์ซะก่อนนั่นแหละเรื่องของทุกข์ต้องทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยเรื่องความสุขหากมีมาอย่างบรมสุขบรมสุขนะประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้บรมสุขคืออะไรนิพพานังปรมังสุขขังนั่นปรมังแปลว่าอะไรก็บรมสุขนั่นเองเป็นความสุขที่เลิศเลอที่สุดเพราะความภาคเพียรไม่ใช่เพราะความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอนะพากันจำเอาพี่เทก็เหนื่อยแล้วยังไม่ถึงไหนเทไปมันก็เหนื่อยก็ฉันจะหยุดเพียงแค่นี้แหละเอาละพอ
จะเป็นไปเหนื่อยเขาหน่อยก็แล้วเที่ยวก็มีทางโน้นทางด้านนี้ก็ไปทางภูวังไปทางภูวังดีมาหลวงพ่อตันก็ดีไปหาพระบรรณาที่นั้นดีเดี๋ยวนี้จะเข้าป่าเข้าเขาเหมือนแต่ก่อนไม่มีที่อยู่แล้วนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะไปที่ไหนก็มีตั้งแต่ทุ่งไปหมดเป็นไร่เป็นสวนไปหมดแผ่นดินไทยนี่ทุกภาคมันก็ดีอยู่ตั้งแต่ทางโน้นแต่อาหารการแถมการบิณฑบาตมันจะเพียงพอไม่พอก็ลำบากหนึ่งนะก็ต้องคำนึงถึงผู้เขาเลี้ยงดูการไปมากเกินไปไปทับถมก็ไม่เหมาะแต่ที่เหมาะสำหรับการภาวนาเท่าที่ผมผ่านแถวนี้ทุกวันนี้ก็คือวัดภูวังที่ท่านอุทัยอยู่ท่านปฏิบัติมรดกตามมรดกครูบาอาจารย์ไว้ได้ดีนะนั่นก็ดีวัดหลวงพ่อตันก็ดีอยู่ดูไปดูสถานที่ภาวนานอกนั้นมันมีแต่เรื่องการก่อการสร้างยุ่งจนไม่เห็นทางยังคมเนี่ยนี่เราเอื้อมละอานกินไปพอไปเห็นน่าสลดสังเวชนะถ้ากรรมฐานเราไม่ได้สนใจกับภาวนานี่แหมพูดได้เท่านี้แล้วนะอะไรกันเอางานนอกเข้ามาใส่หมดกรรมฐานของครูอาจารย์พลังเงินมาท่านเอางานนอกมายุ่งมาไหร่นี่ก็งานในทั้งนั้นงานในจิตงานภาวนาการทำภาวนาก็ต้องสังเกตเจ้าของจะดับมันด้วยวิธีใดมันต้องใช้ความสังเกตสอดรู้ไม่งั้นก็ไม่ได้นะอย่างนี้มีใครปฏิบัติมาอย่างนั้นน่ะจะว่าไงไม่ใช่เดินโยมก็เดินเฉยนั่งภาวนาก็นั่งเฉยทดสอบมันต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมมันถึงทันกันผมบอกแล้วว่ากิเลสอะไรจะแหลมคมเกินกิเลสว่ะก่อนไปที่ไหนมันก็เป็นป่าไปหมดก้าวตรงไหนก็เป็นป่าก้าวเข้าไปนี่ก็ป่าก้าวไปทางด้านนี้ก็ป่าทางก็เป็นทางล้อทางเกวียนทางเป็นด่านๆไปเท่านั้นอันนี้มีทางรถทางนาตัวมองไปทางไหนก็สุขสายมีสายตาตั้งแต่สวนแต่ไร่ของทางนั้นหาประกอบความภาคเพียรก็หาได้ยากผมไปทางบางสามหมอไปทางตัดกระดังมาริจภูมิก็โอ้ทุเรศเขาเรียกอะไรความหลังนาย้อนหลังความหลังก็จะเป็นความสลดสังเวชความอะไรอวรไม่จะน้อยเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบโลกมันเป็นความหลังไปแล้วคือมันเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะแถวนั้นเป็นแถวที่เราเที่ยวทั้งนั้นจนมาถึงภูเหล็กภูอะไรที่ท่านวันอยู่แถวนี้มาไหมนู่นตั้งแต่บ้านตากภูวงแถวนั้นไปหลายข้างหลายหนนี่ไม่ใช่หนหนึ่งคนเดียวนะปีหนึ่งขึ้นทั้งหนึ่งปีหนึ่งขึ้นทั้งหนึ่งอย่างนั้นไปซ้ำของเก่าไม่ค่อยซ้ำหรอกไปแถวนั้นอย่างนี้ไปแถวนั้นแต่ไม่ขึ้นที่เก่าไม่อยู่ที่เก่านี่ได้ลำพึงลำพันถึงบุญถึงคุณสถานที่ที่เราเคยอยู่มาแต่ก่อนก็คือแถวเนี่ยจะเข้าไปบางสันหมอกระทั่งทิศเหนือนี่จนกระทั่งถึงไปทางบ้านตาภูวงแถวนี้เป็นแถวที่เราเที่ยวจริงๆทางด้านตอนออกแล้วก็ขึ้นเขาทางนี้ก็ไปทางด้านตอนตกของมันของภูวงน่ะเราก็ได้ไปอยู่ทางนั้นมันมีถ้ำทางด้านตอนตกก็มีถ้ำไปทางบ้านทุ่งเชือกทุ่งเชือกขึ้นไปนู่นมีถ้ำทางด้านตะวันออกบ้านภูวงนี่ก็มีถ้ำแต่เราไม่ขึ้นอยู่ในถ้ำขึ้นไปดูแล้วมันร้อนต้นไม้ก็มีเขาเรียกต้นไม้มะค่า
็มีต้นสองต้นบนมันไม่ค่อยเย็นเราก็อยู่ตีนเขาจ้ะพอน้ำมันอยู่ข้างล่างข้างบนน้ำมันน้ำเป็นน้ำกรรมฐานฉันก่อยๆเออยังไงสักคนเขาบอกว่าฉันกินไปนานๆท้องเสียเขาว่าไงก็เราไม่มีก็กินไว้ก็ไม่เห็นเสียนะมันก็ไม่ค่อยกินมากนะข้าวก็เหมือนกันบางทีว่าบ้านอะไรม่วงมองเข้าไปเห็นบ้านม่วงเนี่ยนั่นแหละเรามาบิณฑบาตตรงนั้น5หลังคาเรือนแต่ส่วนมากเขาไม่ได้ใส่หมดตู้หลังคาละบรรณา3หลัง4หลังใส่ใส่สายมาบิณฑบาตยังนอนไม่ตื่นนะเนี่ยข้าวยังไม่สุกประวันหนึ่งมาจากนั้นมาถึงหมู่บ้านก็ไกลอยู่นี่นะก็เราก็หาอย่างนั้นด้วยวันหนึ่งข้าวก็พอโอ้ยเท่านี้ก็เราหาอย่างนั้นหาที่ภาวนาดีๆนี่แถวนี้มีกินข้าวเปล่าอะไรที่ว่านี้กินข้าวเปล่าแต่มันเงียบนะมันหัวใจทำงานเนี่ยตุบตับกลางคืนเวลาเราเริ่มภาวนาทีแรกก็หัวใจทำงานตุบตับได้ยินชัดเจนแต่พอเราทำงานเข้าไปมันคิดตับภาวนาไปเรื่อยมันก็หายเงียบไปเลยเพราะจิตมันทำงานอย่างหนึ่งต่างหากเงียบจริงๆตรงนี้ก็ดีถ้าเสียงก็มีแต่เสียงนกกลางวันกลางคืนก็มีเสียงอะไรสัตว์กลางคืนแหละแก้งมั่งแก้งมันมีเยอะนี่แถวนั้นที่เราอยู่มันร้องก็โกกแก้งอยู่ข้างๆข้าวกินพอยังชีวิตให้เดินไปเท่านั้นไม่ได้เอามากอะไรมากยิ่งกว่านั้นก็ไม่มีใครตามไปเพราะข้าวก็เท่านั้นจะตามไปอะไรเขาไม่ตามไปแล้วเราก็บอกไม่ให้เป็นกังวลกับเราระหว่างนั้นแล้วก็คนประเภทไหนเขาจิตพอจะตามเราไปวะเขาก็อยู่ตามภาษาเขาเราก็ไปหาอย่างนั้นให้เขาไปยุ่งเราวะมีอะไรก็มีอะไรหรือว่ามีแต่ข้าวเปล่ากินข้าวเปล่ามันจะกินได้มากอะไรมันไม่หมดละข้าวเปล่าน้อยๆตอนนี้มันก็ไม่หมดกินนิดเดียวมันก็อิ่มแล้วข้าวก็ไปวางไว้ตามนั้นมันไม่มากเอาไว้ให้พวกกระจ้อนกระแตเยอะแถวนั้นมาเอาไปไว้ตามนั้นกินจากนั้นก็เดินจงกรมโอ้ตัวปิ้วไปเลยนะ อย่างนี้แหละมันทำให้พิจารณาย้อนหลังจึงเห็นบุญเห็นคุณในสถานที่ต่างๆที่เราไปอยู่ตรงไหนที่ฝึกทรมานมากๆสมุกสมันมากๆอย่างที่นั่นน่ะที่ทำให้ไม่ลืมมันเป็นอยู่ในหัวใจเองที่ว่าไงเพราะจริงได้พูดเสมอว่าพวกอาหารประเภทป่าประเภทเขาที่เอามานี่ก็เหมือนกันนะพอมันมองเห็นป้ามันนี่มันจะสะดุดกึกย้อนหลังที่เราเคยอยู่ผักกระโดนนี่มันก็มีอยู่ในป่าในเขามันก็มีแล้วผักอะไรที่เป็นของมาจากป่าจากเขามีเยอะนี่ที่เขามาถวายทุกวันพอจะมองเห็นเท่านั้นมันเป็นของมันเองนะกึ๊กเลยมันเหมือนกับเห็นบุญเห็นคุณกันก็ไปอยู่ที่เช่นนั้นนะที่มันได้ขอทำแปลกประหลาดอัศจรรย์แต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ได้เพราะความเหลือเฟือฟุ่มเฟือยมันได้เพราะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงหาแต่อย่างนั้นโดยมีความมันก็ไม่มีเวลามันจิตมันทำงานอยู่ในนี้มันจะไปหาเวลาเวลาที่ไหนมันไม่ไปสนใจเวลาเวลาเดินจงกรมจนฝ่าเท้าออกร้อนวูบวูบนะแต่มันไม่ถึงฝ่าเท้าแตกเหมือนพระโสนะท่านนี่เดินความจังเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนั่งภาวนาก็เหมือนหัวต่อมันไม่มีความง่วงเพียงแต่ข้าวเฉยไม่ได้ง่วงนะกลับนั่นแหละทำให้ง่วงถ้ายิ่งจริงฉันผัดมันๆด้วยแล้วโอ้โหกล่อมเลยแต่ในป่านั้นมันจะมีผัดมันๆที่ไหนล่ะอย่างมากก็มีพริกนิดนึงก็เอา
พวกกบพวกเขียดตั้งนี้หน่อยแล้วก็ข้างคาวเยี่ยนตัวเล็กๆเขาปิ้งมาเสด็จก็มีหินอันนี้พอกินพอยังชีวิตเป็นไปเพื่อความเพียรนี่พอนั่งมันก็เหมือนกันไม่ค่อยปวดค่อยขบอะไรนอนยีบเดียวตื่นแล้วมีแต่ความเพียรนี่ทั้งวันทั้งเรื่องหมู่เพื่อนน่ะพูดนี่ผมไม่ได้พูดเพื่อคุยเพื่ออวดหมู่เพื่อนนะนี่การฆ่ากิเลสเป็นอย่างนั้นจริงคือไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้ห่างจากกันเลยก็เหมือนกับว่าเขาให้น้ำทางนั้นนั่งมวยคู่ต่อสู้เราก็ให้น้ำทางนี้ถ้าว่าให้น้ำอยู่ด้วยกันอย่างนั้นกิเลสกับเรามันก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นก็ฟาดกันฟาดกันอย่างนั้นเรื่องความเพียรเนี่ยโอ้ดังนั้นจึงมาเห็นนี่มันจึงแล้วพาจะว่าจำว่าโมโหมันก็โมโหเนี่ยมันคันฟันเห็นหมู่เห็นเพื่อนทำความภาคความเพียรไม่ใช่เราจะเอามาเรื่องของเรามาเหยียบย่ำหมู่เพื่อนนะเราพูดให้เป็นคติเอาจริงจริงจังๆไม่ใช่ธรรมดานี่วะไม่ว่ากลางวันกลางคืนการงานอะไรไม่ให้มายุ่งทั้งนั้นผมเป็นนิสัยอย่างนั้นด้วยนะถ้าลงได้ทำตัดสินใจลงไปทางไหนแน่ใจลงไปทางไหนแล้วมีทางเดียวเท่านั้นนี่ก็เรื่องของความภาคเพียรนี่เพื่อไม่ใช่เพื่อธรรมดาเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าจะภูมิก็อรหัตภูมิเท่านั้นภูมินอกนั้นไม่เอาจะเอาอรหัตภูมิให้ได้นั่นว่างั้นเลยพ้นทุกข์อย่างโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในชาตินี้จะไม่ขอเกิดอีกแล้วมันหนักมันแน่นอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นความเพียรมันดึงดูดกันเองที่นี่ไอ้ที่ว่าความมุ่งมั่นมันอยู่สูงสุดความภาคเพียรมันก็หมุนไปตามเองทุกสิ่งทุกอย่างหมุนทุกอย่างลำบากอะไรมันไม่ติดเป็นอารมณ์นั่นก็เหมือนนักมวยต่อยกันน่ะมันจะมาคิดถึงเรื่องเจ็บเรื่องปวดอะไรถ้าคิดถึงเรื่องเจ็บเรื่องปวดแล้วโอ้ยถูกน็อตอันนี้มันไม่ได้คิดถึงเรื่องความทุกข์ความยากทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์แต่กินไม่อยู่ในนี้ถ้าอยู่มันก็อยู่เป็นสัจธรรมเสียมันไม่อยู่เพื่อความอิจฉาละอาใจซึ่งไม่ใช่สัจธรรมอันนั้นมันเป็นสมุทัยทุกข์กับพิจารณาเป็นความจริงเสียเนี่ยเป็นนี่แหละที่ไปอยู่แถววันนั้นไปนั้นตามไม่นั่นแล้วเพียนหมดนะเราจังหวัดมันเป็นเรียกว่าเป็นความหลังไปเพียนหมดไปป่าดงที่เราเคยอยู่มันมองไปมันเป็นทุ่งนาเป็นสวนไปหมดเลยบ้านนี้ก็เคยอยู่บ้านนั้นเคยอยู่มันอยู่ตีนเขาพวกแถวนี้อยู่ตีนเขาหนึ่งไกลๆทางหัวมันแล้วแต่อาศัยบ้านแถวนี้เรื่อยบ้านนั่นบ้านนี้เราก็อยู่เนี่ยพอเขาเขียนไว้บ้านเนี่ยก็ทราบแล้วว่าบ้านแถวนี้เราเคยอยู่แล้วเนี่ยที่ทางมันจะไปตรงไหนแค่นั้นเองทางสายนี้เราไม่เคยไปนี่ไปก็เขียนหมู่บ้านไว้บ้านนั้นเนี่ยโอ้บ้านนี้เราเคยอยู่ก็เราก็แน่ใจว่าบ้านนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยบ้านนั่นอยู่ตรงนั้นแล้วรถไปมันก็ไปตรงนั้นนั่นมันไปตามสายทางหมู่บ้านที่เราเคยอยู่แล้วก็เห็นมาเป็นลำดับลำดาตลอดมาเลยมันเขาเรียกความหลังสภาพที่เราเคยอยู่มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแต่เราก็เคยอยู่ทำให้คิดมีเจ้าหนึ่งมันหลายแห่งนะถ้าไปทางม่วงก็อีกเหมือนกันล่ะถ้าไปทางบ้านกกอกลุกกระซะไปในเขาไปนู่นไอ้สารแร่อะไรคำประกูดพระกีดไปนู่นเราก็เคยไปอยู่ตรงนั้นที่กกป่ากกเขาแล้วอะไรมันนาหลักแจ้งนางน้องหมูบ้านละ4-5หลังคาเรือนนั่นน่ะที่เราไปอยู่เขาพวกนี้เขาพูดเป็นภาษาของเขาแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องพวกโซ่พวกข้าเขาพูดสั้นๆห้วนๆเช่นไปในเตอะไปสวนไปไร่เตอะจะแล้วเนี่ยเตอะจะเนียอะไรเขาว่าเตอะอันจะเอาไปอาศัยเขากินวันเขาไม่มาเกี่ยวข้องเราเลยแต่ที่นี่เราก็ไม่ได้กินทุกวันนี่ไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างนั้นนิสัยเรานี่จะอดทั้งนั้นแหละมันภาวนาดีนี่ส
กลนครนี่แหละที่ได้เที่ยวมากที่สุดเพราะพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วท่านอยู่ทั้งมันโคกน้ำมนต์ทั้งทางน้องผือท่านอยู่ทางโน้นเราก็เที่ยวทางโน้นท่านมาทางน้องผือเราก็เที่ยวทางนี้ปีหนึ่งไปทางหนึ่งปีหนึ่งไปทางหนึ่งมันการประกอบความภาพยานนี่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหัวใจจริงๆนี่งานอื่นจึงมายุ่งไม่ได้ก็นับว่าเดชานะผมตั้งแต่ออกปฏิบัติผมไม่เคยก่อสร้างอะไรเลยแม้แต่ชิ้นหนึ่งเลยไว้เลยนะไม่เลยมีแต่ฟาดกับกิเลสตลอดเวลาตื่นขึ้นมาเอาแล้วเนี่ยฟังสิจนกระทั่งหลับไม่ว่ากลางคืนกลางวันอิริยาบถใดมีแต่การฟัดอยู่ตลอดนี่จะว่าไงล่ะแล้วอุบายต่างๆค่อยคิดค่อยจับกันอยู่เรื่อยเป็นยังไงจิตทำอย่างนี้เป็นยังไงทำนั้นเป็นยังไงทดสอบเรื่อยเพื่อหาเหตุหาผลที่จะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงเพลงหมัดเพลงมวยเราว่างั้นเถอะนะนู่นจนกระทั่งมันถึงขั้นของมันนี่มันเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วนั่นอย่างที่เคยพูดให้ฟังละขั้นภาวนามยปัญญาเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วส่วนสมาธิก็เป็นขั้นหนึ่งขั้นนี้มันไม่ได้ฉลาดนี่ขั้นสมาธิมีแต่ความสบายสงบจิตอิ่มตัวไม่วุ่นกับอารมณ์อะไรๆภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นราคะตัณหาอย่างนี้มันสงบไปหมดเลยมันก็ไม่ควรก็อยู่นั่นยะภาวนาสงบเย็นนั่นเข้าไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยเงียบเลยจิตเข้าในสมาธิแล้วพอออกมานี่เหมือนกับว่าเราออกมากระทบแดดกระทบฝนร้อนๆหนาวๆแล้วเข้าอีกเสียมากระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรๆต่ออะไรเป็นสมมุติขันมันทำงานอย่างนั้นมันก็เหมือนกับมันรำคาญถอยจิตปั๊บเข้าไปในสมาธิแล้วเงียบเลยมันก็ติดอยู่นั่นเสียนี่สมาขั้นหนึ่งจะว่าเป็นตัวของตัวก็เป็นเพียงขั้นสมาธิจะว่าเป็นตัวของตัวก็พูดได้อย่างอะไรอย่างผิวเผินนั่นแหละมันความแน่ใจมันไม่ได้เป็นเหมือนขั้นของปัญญาขั้นปัญญามันแน่ใจเรื่อยอยู่ก้าวเข้าขั้นถึงขั้นภาวนามยปัญญาแล้วโอ้มีแต่เรื่องความแน่ใจหนักแน่นแน่ใจเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันแน่ใจว่ากิเลสจะต้องพังให้หมดนู่นไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นความเพียรมันจะไปถอยได้ยังไงความแพ้ไม่มีมีไม่ได้ว่างั้นเลยเมื่อถึงขั้นความแพ้มีไม่ได้มันเป็นในหัวใจเองจะว่าไงไม่มีใครบอกมันก็รู้เองคือสติปัญญามันเปลี่ยนไกลมันรวดเร็วเหมือนกับว่าเชื่อฝีมือคุณถึงไหว่างั้นจากนั้นไปแล้วก็เหมือนกับว่ากิเลสตัวไหนเก่งออกมาวางนั่นเลยถ้าเราจะเทียบนะเอาออกมาแซมมองกิเลสตัวไหนว่ามันไปออกมาถึงขั้นมันรวดเร็วมันนั่นที่สร้างความหวังให้ตัวเองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะความเชื่อฝีมือตัวเองคือยังไงอันนี้ละถึงขั้นนี้แล้วอะไรที่เรื่องที่ว่าจะหาสอบฉะนั้นอุบายยังไงจะมาสู้กับกิเลสอย่างนี้มันไม่มีละเพราะมันเป็นปัญญาอยู่แล้วนี่หมุนติ้วติ้วนี่ไม่เชื่อพุทธเจ้าจะเชื่อไงก็อุบายเหล่านี้พุทธเจ้าสอนไม่ได้ทั้งนั้นภาวนามยปัญญาเนี่ยพระองค์สอนไปแล้วพระองค์ไม่เป็นสอนได้ไงเวลามันไปเป็นนั้นมันก็รู้เองเรื่องอย่างนี้ถ้าไม่เป็นพูดไม่ถูกอะใครจะไปเดาเรื่องภาวนาไม่ปัญญาเดาเธอว่างั้นเลยนะเดาไม่ถูกถ้าไม่เป็นถ้าเป็นแล้วไม่เดาเดาไงก็มันรู้เรื่องสติปัญญาความพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหมุนรวดหมุนเร็วอะไรของสติปัญญาพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมนี่โถไม่มีอะไรเหมือนยิ่งบอกมาภาวนามยปัญญาคือคล่องตัวเรื่อยเลยตั้งแต่เริ่มแรกว่าเป็นภาวนามยปัญญาถึงก้าวมหาเข้าไปมหาสติมหาปัญญาก็คือภาวนาไปมยปัญญาคล่องตัวนั่นเองพูดง่ายๆชำนาญนั่นเองถ้าถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรเข้ามายุ่งได้นะไม่ได้เป็นอันขาดในหัวใจผมหัวใจแพ้ก็ใครก็เถอะนะถ้าลงถึงขั้นใครยุ่งไม่ได้แล้ว
อยู่กับใครไม่ได้แล้วอยู่คนเดียวเท่านั้นถึงอยู่ได้ใครมายุ่งไม่ได้นั่นถึงขั้นคนเดียวท่านในหลักธรรมท่านก็บอกไว้เอกโกวะเป็นบุคคลผู้เดียวเท่านั้นท่านเมื่อถึงขั้นเป็นนั้นท่านบอกไว้แต่มันก็ไม่ถึงใจเมื่อมันไม่เป็นในใจนะนี้ตำหนักตำราก็เห็นเมื่อมันเข้าเมื่อมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็วิ่งรับกันเองอ๋อที่ท่านว่าเอกโกวะเป็นบุคคลผู้เดียวเท่านั้นนะอยู่ไหนก็เป็นความเพียรของบุคคลผู้เดียวไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเราพูดยังไงว่างั้นนี่เป็นนั่นจึงไปแต่ผู้เดียวมีใครไม่ได้มันไม่ว่างานเนี่ยงานอันนี้งานชุนมุนจะจับแยกกันออกได้ไงงานชุนมุนงานเข้าตะลุมบอลกันต้องฟาดกันเต็มเหนียวแต่อันนี้แล้วมันจะเป็นตัวของตัวไม่ต้องหาอุบายว่าต้องคิดอย่างนั้นหรือจะคิดยังไงอะไรไม่ละเพราะปัญญามันทำงานของมันอยู่แล้วไปที่ไหนเราไปทางไหนก็เหมือนกันนะมันเหมือนเราไปพูดไม่ถูกในหัวใจเนี่ยถ้าพูดอย่างแบบผิวเผินก็เหมือนว่าเราเห็นบุญเห็นคุณในสถานที่ที่เราเคยบำเพ็ญเป็นอย่างนั้นนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านยกต้นโพขึ้นเป็นคู่เคียงของศาสนาแล้วลืมตาลืมพระเนตรบูชาต้นโพอะไรลืมแล้วเดี๋ยวนี้มันนานแล้วอย่างนั้นเจ็ด49เลยมันเห็นบุญเห็นคุณหลวงปู่ขาท่านมาพูดอย่างนี้มันวิ่งถึงกันเลยนะท่านจะออกจากสถานที่นั่นเวลาคุยกันเต็มที่วันนั้นวันที่ว่าตั้งแต่2ทุ่มถึง6ทุ่มท่านพูดถึงเรื่องนี้มันแปลกนะท่านมาก็มันเป็นเหมือนกันแล้วมันเข้าใจกันทันทีเวลาจะจากที่นั่นไปจะว่าเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่ท่านว่างั้นนะแต่มันก็เป็นจะทำไงกันวะสถานที่ที่เราได้เห็นอริยธรรมรู้อริยธรรมในขั้นสุดท้ายของท่านเวลาจะจากนั้นไปออกไปแล้วไปดูแล้วกำลังหันขึ้นมาแล้วมองมาดูสถานที่อันเกษมชำรานอันมีบุญมีคุณล้นพ้นอะไรท่านว่าเป็นลักษณะนั้นน่ะมันรู้สึกมันอ้อยอิงกันแล้วนะท่านมหาท่านว่าชอบคนได้ว่าไปกิเลสมันก็ไม่ใช่ท่านว่างั้นน่ะทีนี้มันก็ยอมรับกันละสิอย่างพระพุทธเจ้าท่านยกต้นโพเป็นคู่เคียงศาสนาแต่ว่าท่านมีกิเลสเหลืออ้อยอิงอะไรก็เป็นแบบพระพุทธเจ้าแบบจิตประเภทนั่นแหละพูดง่ายๆนะมันวิ่งถึงกันเลยมันไปออกไปแล้วมันจำเป็นที่จะได้จากได้พัดภาคจากสถานที่นั้นไปออกไปนู่นแล้วยังกำลังหันขึ้นมามองดูเป็นลักษณะเหมือนอ้อยอิงอะไรท่านพูดไม่ถูกท่านว่างั้นนะจะว่าไปยี่เหลี่ยมมันก็ไม่ใช่ท่านว่านั่นเรามันยอมรับแล้วพอท่านว่ามันยอมรับนี่มันเห็นบุญนี่คุณไปย้อนไปหลังหมดเลยนะไปดูทางนู้นไปดีทางนู้นมันไปทางนู้นไปทางนู้นไปเรื่อยวันนั้นไปนั่นก็ไปบ้านแพงนั่นก็พอไปถึงนั้นไม่อยู่นะไปวันเมื่อคราวที่แล้วพาเด็กเข้าไปเด็กเขาพ่อเด็กเขามาไปเขาก็ไปบ้านแพงนู่นเขาไม่นะเขาไปส่งเราแล้วเขาก็ไปบ้านแพงเลยแล้วก็บอกรถไปนั่นแล้วให้รถย้อนกลับมาบอกเอารถดิบอับนั่นรถเก๋งมันจะลำบากบางทีฮะมันต้องบุกน้ำมันจะลำบากนี่เอารถคันนั้นนั่งรถให้ท่านใหญ่พาไปนู่นเข้านู่นเข้าไปทางนั่นเข้าไปทางเขาเรียกว่าปากบูนเป็นนั่นแหละอำเภอศรีสงครามอยู่ตรงนั้นอ่ะทุกวันนี้แต่ก่อนเขาเพิ่งย้ายไปเป็นกิ่งอำเภอปากบูน
ผมก็ไปทางนู้นเข้าทางนู้นทางนั้นก็ไปถามหาให้เรียกเจ๊ตองชื่อแกชื่อเจ๊ตองแกเป็นคนสำคัญอยู่นะเรายังไม่ลืมไอ้ลูกสาวแกนั้นตอนผมไปคราวหลังไปปีพ.ศ.เท่าไหร่นะผ่านไปนั่นไปครั้งคืนคืนหนึ่งที่ป่ายางครั้งคืนคืนแล้วเด็กคนนี้มันก็มาไปปีนั้นหนุ่มปีเป็นปีเด็กคนนี้แต่งงานเหตุที่จะจำได้ไหมมันบอกว่ามันเพิ่งแต่งงานมาแต่ความเป็นเด็กเล็กๆอยู่ตอนที่ผมไปที่นั่นมันมาใส่บาตรพ่อของมันอะเดี๋ยวมันตองจะตองอะไรมาเดินออกมาอีนี่มึงเอาได้อะไรใส่บาตรท่านล่ะมาไหนวายลูกสาวลูกสาวก่อนมาเตือนๆอะไรมาเจ้าคนนั้นไม่ได้ไหลแล้วไม่ได้สักเข่าแล้วนะมึงกินได้สักเข่าเคยกินไหมวะมึงกินสักเข่ามึงเคยกินไหมมึงกินกับวันด้วยไปหามาเองไปเอามาดูลูกสาวนะมันก็วิ่งไปเด็กคนนี้มันหน่อยๆอายุมันเยอะมากครับเท่าปีหรือสิบปีหรอนี่เล่ากับแม่ลิ้วแล้วมันก็ไปส่งจากนั้นเรื่อยๆเด็กคนนี้นี่เราจะรู้พ่อนะเจ๊กตองให้ไปเขาเป็นเหมือนกับว่าทำลูกก็ถามอยู่ทำว่านานนี่เห็นนี่ผลนะนั่นล่ะมาวันนั้นได้เขามาหาถามหาล้านเจ๊กตองอยู่ตรงไหนปะแล้วถ้าเราก็เชื่อแน่ว่าแกต้องตายละเพราะแกอันนี้แกก็เล่ามากอยู่เลยมากกับตายแล้วจริงแล้วลูกสาวชื่ออันนั้นอ่ะว่าชื่อบวยน่ะยังมีไงวะมีพอดีไปจังมาเลยไปอะไรหน้าแหวนะแล้วก็มีแต่พวกหลานๆเขาก็ว่าดีนะเด็กดีเขาเล่าไปเล่าเรื่องให้ฟังตอกแกตองเคยอุปถัมภ์ประถากเล่านะตอนเรามาผักที่ตรงนั้นตรงนั้นเราก็บอกอะไรกินสีตรงข้ามเก่าแต่เขายังมาย่างมาเนี่ยอะไรอยู่ที่นู่นมาวะเคยพ่อแก่นี่เคยอยู่ประธรรมศาสตร์เราไม่ลืมมาวะเคยเล่าให้เขาฟังมีเวลานั่งบวยมากเนี่ยบอกนั่งบวยนั่งวะบอกว่าอันบอกว่าอาจารย์มหาบัวว่ากันนั่นกระจายเป็นพี่ละวะถ้าว่าอย่างอื่นไม่กระจายหรอกบอกอาจารย์มหาบัวที่มาเคยมาทำที่นั่นที่ตรงข้ามนะตรงนั้นบอกว่ามันบ่อนหีอันนี้มันจะดูทันที่พอมันเคยกับเราอยู่แล้วตอนนั้นในผมมันนั่นแหละไปบ้านนี่พยายามเคลื่อนเรื่อยไปบ้านคาไปสถานที่บ้านคาบ้านเราอยู่หุ่นเสียปัญญามันจะมาเล่าให้มีควรต้องเนี่ยดูที่นามาให้ทำใจละทำบุญนี้นะเนี่ยดูสิครับบริเวณเนี่ยเป็นป่าทั้งนั้นนั่นนี่มาเนี่ยนี่ดูที่เดียวนี่เป็นยังไงวะคือมันโล่งไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นละเป็นนาเขาหมดเนี่ยแต่ก่อนผมเคยมาพักที่นี่มีเป็นป่าแล้วเสือชุมด้วยนะวะนี่วัดนี่นะวะพอบ่ายห้าโมงเย็นเนี่ยเสือมันตามหลังมันสี่ตัวห้าตัวมันออกมาผ่านมาวัดเหนื่อยหน่าวะคือมันติดตัวเมียเสือโคร่งเลยนะนั่นทั้งอยู่เสือมันมากจริงแต่ก่อนแต่สมัยผมไปพ่อเขาหากินตามน้ำนะเขาไม่ได้เข้าดงเข้าป่าเขาหากินในน้ำเพราะน้ำมันไม่อดแถวนั้นอาหารปลานี่ไม่อดไม่อยากเขายังไม่ได้หาในป่าเสือจึงชุมเต็มไปหมดพวกเสือพวกเนื้อเต็มกันมันเสือมันมาแม้แต่ผมจะเดินไปบ้านเนี่ยบ้านขำเปียปากยามออกไปทางสามผงนี่นี่เขาก็ยังจะไม่ยอมผมไปฟังดิเขากลัวแทนผมกลัวเสือเพราะดงเนี่ยผมจะเดินตัดจากวัดเนี่ยตัดไปทางที่เหนือออกไปนู่นไปทางบ้านขำเปียแล้วก็ปากยามแล้วก็บ้านดงพะเนาศรีวันชัยไปสามผงเขาจะไม่ให้ผมไปมันจะเป็นไรวะโอ้ก็เมื่อวานนี่เสือมันกัดวัวอยู่นี่หน้าเนี่ยมีทางนี่ทางไปนี่ผมมันกัดวัวทางหางไม่ได้กัดคนนี่หน้าวะระวัง
บ้านผมกับบ้านดงนี่เขาไม่รู้นี่ผมเคยอยู่กับดงมาตลอดแล้วมันก็การเมื่อวานนี่เมื่อวานมันก็ไปมันมีขางไปนะมันจะเป็นอะไรไปเราจะไประหว่างนั้นนะมันค่ำแล้วนี่นะค่ำเลยเป็นลาตายวะผมก็ไปฟังจริงผมก็ไปก็ไปเห็นจริงๆนะรอยไอ้นั่นเสือมันกัดตัวหยิบกลางทางจริงนะเห็นแต่ขี้โผล่ขี้เพ่อะไรตรงหญ้าเขาโกยออกเขาไปเอาเนื้อมากินนั่นแหละไปเห็นมันแต่รอยเสือมันก็ไม่เห็นเราก็ผ่านไปนั่นแล้วมันตามทางไปเพราะทางมันพอเป็นด่านเป็นทางเทียนหรืออะไรลกๆคนไม่ค่อยไปละส่วนมากเขาไม่ค่อยไปมาห้าสิบกันมันไม่มีเรื่องรถเรื่องนานมีทางล้อต่างเจนเศร้าๆมองๆไปพอเป็นด่างๆไปก็เห็นรอยหมีแล้วก็ไปนั้นออกนู่นผ่านไปผ่านมาเพราะยังมีตัววิจารณ์ของผมไปมาอยู่เรื่อยจังเขาก็พวกนี้ก็พวกป่าทำไมจึงต้องกลัวขนาดไอ้เรากับคนป่าเหมือนกันแต่เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนป่านะนี่ป่าเลยเสือเล่นอะไรเราก็เห็นกลัวถ้าพูดถึงเรื่องสัตว์เรื่องเสือนี่กลางทุ่มมันก็อยู่ระหว่างป่าหญ้าแฝกหญ้าแฝกเต็มกลางทุ่มก็อยู่เสือโคร่งใหญ่นะมันไม่มีป่าอยู่มันก็อยู่ทุ่งกลางทุ่งทุ่งมันน้ำท่วมมันทำนาไม่ได้พอตกพอฝนหมดไปมันกับหญ้าแฝกเกิดเสือมันอยู่ในนั้นมันพอจึงไม่กล้าไปไหนต่างเขาขี้ขาดมากสังเกตดูนะมันจะไปไหนมาเขามักจะห้ามเสมอเขาไม่อยากให้ไปแต่ผมไม่สนใจผมก็ไปของผมนั่นหนึ่งเรื่องนี้ก็ไปดูหมดแต่ที่นี่ที่เราว่านี่นะไปเนี่ยเป็นทุ่งไปหมดเลยนะตั้งแต่เนี่ยวัดบ้านขาสามผงบ้านขานจนกระทั่งถึงบ้านขามเปียปากยามนี่มีแต่ทุ่งทั้งนั้นเลยแต่ที่เราบุกป่าแต่ก่อนไปไม่มีเหลือเลยนะนั่นแหละดูสิมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไปสถานที่ที่ผมเคยอยู่ไปนี่ผมออกมาถึงบ้านอะไรหมูม่อนดอนเตยอะไรแถวนี้ผมไปหมดที่ว่าเสือกินคนแถวนั้นล่ะผมก็บอกนี่บ้านนี้บ้านเสือกินคนมันอยู่ตรงนั้นนั่นมันกินเขาฆ่ามันอยู่ตรงนั้นนั่นผมก็บอกพอผมไปเที่ยวตรงนั้นนี่เขาจะมานอนเฝ้าผมเพราะกลัวเสือกินผม แค่นั้นน่ะผมเลยไล่เขากลับแต่ที่นี่ละหมายถึงว่าเราพูดเขาเรียกความหลังนะเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นงั้นมันเป็นทุ่งไปหมดเนี่ยก็อย่างนั้นแหละฟังเพราะคนไม่ได้มีที่ทำอยู่ทำกินก็ต้องทำอยู่ทำกินหมดจนกระทั่งถึงออกมาถึงมันแพงนะเป็นทุ่งไปหมดจริงๆดงใหญ่ๆแต่ก่อนไม่มีเลยนานเห็นไหมมันอะไรอย่างนั้นเนี่ยตัวไหนล่ะเวลาเทศมันต้องยังไม่ต้องระวังเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดดงใหญ่ดงตัวแถวนี้ไปหาปูลังกาอย่างเกินเสือชุมพวกเนื้อชุมก็มันก็เหมือนเดิมจากทางนี้แหละแต่ทางนั้นมันมากกว่านี้นะครับหมดใหญ่หนึ่งละนี่ก็ไปดูสภาพเก่าที่เจ้าของไปก็มีแต่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ผ่านไปเป็นรู้แต่เพียงหมู่บ้านตัวหมู่บ้านเองก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะมันเปลี่ยนแปลงสภาพไปหมดเลยทราบได้แต่ว่าบ้านนี้บ้านนั้นที่เราเคยไปเคยมาเคยผ่านแต่สภาพของบ้านนั้นมันมีเป็นถนนไปหมดเขาตัดเป็นล็อกเป็นถนนมันไม่เหมือนแต่ก่อนนี่ก็ไปทางบ้านครอบผมก็ไปแต่ไม่ได้เข้าไปนู่นที่ผมเข้าไปอยู่ลึกๆก็เป็นแบบเดียวกันอีกนะเป็นไร่เป็นสวนเขาหมดเลยไปที่ไหนที่ไหนมันก็มีแต่ความหลังอย่างว่าแหละมันเปลี่ยนสภาพไปหมดแต่มันอดที่จะเรื่องของเราที่เคยไปอยู่สถานที่เหล่านั้นนั่นไม่ได้นะสถานที่เหล่านั้นมันเป็นสถานที่เหมือนว่าทรงบุญทรงคุณเอาไว้ในหัวใจเราไม่ลืมประกอบความเพียรนี่ทำเล่นๆอยู่
มันบอกว่าขึ้นเวทีไม่ได้ลงกี่ปีเคยพูดให้หนูเพื่อนฟังก็คืออย่างนี้เองสู้ตลอดเลยงานการอะไรจะมายุ่งไม่ได้ไม่มีงานการอะไรมายุ่งเลยทั้งวันทั้งคืนเล่นตลอดเท่านั้นทำด้วยความเพียรความเพียรก็ไม่ใช่ความเพียรธรรมดาความเพียรแบบอดนอนผ่อนอาหารนี่เยอะอดอาหารนี่เยอะมันจะมันทุกข์อ่ะแต่มันไม่ได้คำนึงอ่ะบางครั้งกลับมาลงมาครับพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่น้องผือนี่ท่านคงจะตกใจตกตะลึงนี่ไงคือผมมันเหลืองหมดทั้งตัวเลยนะมันคงมีซ่านหรืออะไรไม่รู้อย่างนั้นแต่เราไม่เคยเป็นกังวลพอมากราบท่านแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเป็นงี้ล่ะจังหวะท่านคงตกใจแล้วสาโลกเลยตกใจเพราะมันเหลืองหมดทั้งตัวแล้วเหมือนหนังมีแต่หนังห่อกระดูกมันผอมขนาดนั้นเนี่ยหนังห่อกระดูกเหลืองเหมือนทาขมิ้นขมิ้นอะไรนี่แต่ถ้าเดี๋ยวท่านแก้ปุ๊บนะท่านกลัวเราจะใจกำลังเสียกำลังใจโอ้ทำไมเป็นอ่ะทำไมสักเดียวท่านจะแก้ปุ๊บมันต้องอย่างนั้นนักรบท่านว่าท่านดีนักรบมันต้องเป็นอย่างนั้นสิมันต้องอย่างนั้นสินานท่านแก่ท่านรู้แล้วว่าเอาใจท่านคงว่างั้นนะมาท่านทีแรกมันเป็นอย่างนั้นมีแต่หนังห่อกระดูกมาไม่ได้มีเนื้อมีหนังติดมาเอาจริงๆยังบอกแล้วฟัดเป็นจริงแต่ภายในใจมันไม่ได้เป็นอย่างหนังห่อกระดูกนะเออมันสว่างกระจ่างแจ้งมันโอ้ยพูดไม่ถูกนะยินข้างในนี่มันสว่างจ้ายิ่งถึงขั้นปัญญาหมุนรอบตัวด้วยแล้วนั่นมันยิ่งพูดไม่ถูกเลยร่างอันนี้ก็เหมือนกับไอ้เหมือนแก้วครอบตะเกียงอะตะเกียงเหมือนตะเกียงเฉพายุนั่นไส้ตะเกียงอะไรตะเกียงเฉพายุนั้นมันเป็นดวงไฟมันส่องแสงสว่างออกมาจากแก้วครอบอันนี้จิตเหมือนกันมันส่องความสว่างออกมานี่จ้าไปหมดเลยมองเห็นตัวเจ้าของเพียงเป็นเงาๆเท่านั้นนั่นฟังดิอำนาจของปัญญาที่มันชะมันล้างอะไรต่ออะไรออกจิตนั้นตรงนั้นเป็นสว่างกระจ่างแจ้งเจนเจ้าของเองเป็นอัตตาเจ้าของผมไม่ลืมนะเนี่ยที่มันตั้งมันเกิดปัญหาขึ้นผมมาติดปัญหานี่แก้ไม่ตกก็เพราะเห็นนี่เองร่างกายมองไปมันไม่เห็นมันเป็นเหมือนแก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุภายในนี้มันสว่างจ้ามันเพียงงงเงาร่างกายความสว่างของจิตนี่มันซ่านออกหมดรอบตัวเลยทีนี้มันก็เกิดความอัศจรรย์วิตกขึ้นมายืนอยู่จิตนี่ทำไมถึงสว่างสวยขนาดนี้นะทั้งอัศจรรย์ขนาดนี้เพียงนาว่าเจ้าของเองอัศจรรย์เจ้าของทำไมมันถึงอัศจรรย์ขนาดนี้เจ้านะสว่างนะสว่างที่ลึกคือร่างกายทั้งล่างนี้มันทะลุหมดความสว่างจ้าไปหมดเลยเป็นเหมือนเพียงเงาเท่านั้นร่างกายอำนาจของความสว่างมันมากเกินกว่าที่จะอันนี้จะปิดบังมันได้บ้างพอวิตกนี่สักคู่เดียวเท่านั้นน่ะธรรมะอันประเภทหนึ่งก็ขึ้นนะสินี่แหละตรงที่เรางงค่าว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นะไปกราบเรียนท่านจะใส่ทางอยู่เท่านั้นมันจะรู้เลยในขณะนั้นเลยนะเนี่ยที่ว่าทางไม่เคยเดินจริงไม่เคยรู้ไม่มีผู้สอนมันเป็นอย่างนี้นะมันทำให้เสียเวลาได้นานนะติดปัญหาเจ้าของถ้ามีจุดมีต่ำท่านผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบนี่นะต้องบอกกงซะด้วยนะจุดก็คือจุดแห่งความสว่างนั่นน่ะจุดนั้นน่ะความสว่างนั่นแหละคือตัวพบยังอยู่ตรงนี้นะความหมายเวลามันผ่านไปแล้วมันถึงรู้นี่ตอนนั้นไม่รู้
ถ้ามีจุดนี้ต่ำแล้วผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบวางหงอยงงไปหมดเลยเรานะมันจะถามใครก็ไม่ทราบมันไม่ลงใจที่จะถามอยู่ถามก็จะมาพูดงูกับปลาเราฟังพอให้ลำคันแล้วพอให้อ่านภูมิผู้ถามผู้ตอบก็อีกเรื่อยซ้ำไปนี่อ่านมันจะอ่านแบบเหมือนกับดูถูกแต่ไม่ใช่ดูถูกนะหืมภูมิขนาดนี้ยังมาสอนเราได้มั้ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะตอบไม่ถูกนี่ที่ปัญหาที่เราถามไปนั่นต้องภูมิจิตประเภทนี้นะจนกระทั่งมันผ่านมันไปแล้วมันถึงมารู้อ๋อปัญหานั้นไม่ผิดเลยแต่เราจับไม่ได้จับไม่ถูกไม่รู้จักจะจับตรงไหนงงเหมือนไก่ตาแตกนั่นเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ที่ปฏิจักษ์อาจารย์ผู้รู้ผู้ฉลาดมันลำบากนั่นนะทำให้เสียเวลาเวลาได้ถึงมันจะไปได้ก็ตามแต่มันก็เสียเวลานี่เรื่องความนอนใจไม่นอนแหละมันจริงไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นที่มันแก้ยากมันลำบากรู้คำๆไปครูบาอาจารย์ผู้ผ่านมาไปแล้วอย่างหลวงปู่หลวงพ่อแม่อาจารย์มีลองดูสิพอกราบเรียนท่านอย่างนั้นท่านเองนะท่านจะใส่ผางอยู่มาเลยท่านนั้นมันจะแตกกระจายถึงในขณะนั้นเดียวนะนั่นเนี่ยที่ข้างกิจการท่านบอกผู้บรรลุธรรมในขณะที่โต้ตอบปัญหาจบลงมีเยอะนะเนี่ยในตำรานะเวลาไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่างั้นแล้วพระเจ้าทรงตอบปัญหาให้เสร็จแล้วบรรลุธรรมในขณะนั้นมันก็มาเข้าขณะตรงนี้นี่ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีอยู่นี่มันจะผางในขณะเลยนะแต่นี่ท่านผ่านไปแล้วนี่เราก็แบกปัญหาจนกว่าจะผ่านไปได้นะโหก็เป็นกับตายนานนี่อย่างนี้พูดถึงเรื่องความสว่างจิตมันเป็นอย่างนั้นหนังห่อกระดูกก็จริงสิมันไม่มาสำคัญอะไรกับหนังห่อกระดูกยิ่งกว่าธรรมชาติที่สว่างจ้ามีคุณค่าขนาดไหนไม่มีอะไรเทียบได้นะในโลกอันนี้มันว่างั้นเลยนะเพียงแค่นั้นมันก็ยังถึงขนาดนั้นแล้วมีแต่ความเพียรมันถึงถ้าไม่มีอะไรมายุ่งได้นะแต่ผมไปทำนั้นทำนี้กับอะไรผมทำไม่ได้ถ้าวันนี้ในขั้นสมาธิมันก็หมุนแต่กับสมาธิเสียนะยิ่งขั้นปัญญาขั้นนี้แล้วอะไรมาแตะไม่ได้มายุ่งไม่ได้อยู่คนเดียวเท่านั้นคือทำงานตลอดคือพูดแล้วก็พูดอย่างนั้นอย่าให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นพูดคนเดียวเหมือนกับมาโกหกกันเล่นอย่างนี้อะไรทำมาพระเจ้าเป็นเครื่องยืนยันยืนยันในหัวใจเจ้าของสิมันรู้ในหัวใจเจ้าของมันยอมรับเองอ่ะนี่พูดเรียนมาเท่าไหร่ก็ปากแฉะได้แต่ชื่อได้แต่ความจำความจริงไม่ปรากฏในใจไม่อย่างนั้นเอาละเรื่องราวนี้